สำหรับบทเรียนของพวกเขาในมื้อนี้มีข้อสรุปดังนี้ข้อที่1องค์การสืบสวนสอบสวนแม่นองค์การหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในการนำเอาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีอาญาและรับประกันการปฏิบัติกฎหมายอย่างถูกต้องและยุติธรรมในการปฏิบัติกฎหมายอย่างยุติธรรมนี้นะเป็นหน้าที่หนึ่งขององค์การสืบสวนสอบสวนที่จะค้นหาหรือสืบค้นหาบรรดาข้อผิดพลาดหรือสกัดกั้นการกระทำผิดในต่อหน้าเพื่อเฮ็ดให้บุคคลดังกล่าวที่ได้กระทำผิดไปแล้วหรือผู้ที่เป็นผู้บริสุทธิ์นั้นก็ดีจะต้องมีความคำนึงถึงกฎหมายและความยุติธรรมฉะนั้นฮั่นในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอยู่ในสังคมนี้ข้อควรคำนึงที่สำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติกฎหมายอยู่ในบนความถูกต้องและเข้มงวดข้อที่2องค์การสืบสวนสอบสวนอยู่สปป.ลาวประกอบด้วยหลายองค์การที่เฮ็ดหน้าที่ในการซอกหาความจริงและพฤติกรรมเกี่ยวกับการกระทำผิดที่ถูกกล่าวหาเนาะฉะนั้นแต่ละองค์การที่ได้เฮ็ดหน้าที่ดังกล่าวนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นองค์การหนึ่งที่เฮ็ดหน้าที่ในการสกัดกั้นการต้านการกระทำผิดเนาะเพื่อลดพรบ่ให้บุคคลหรือว่ากลุ่มคนได้ก่อการกระทำผิดนะอยู่ในสังคมและอยู่ในองค์การจัดตั้งเนาะฉะนั้นฮั่นหน้าที่สำคัญและก็ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นก็แม่นองค์การสืบสวนสอบสวนเนาะและผู้ที่เป็นประชาชนหรือผู้ที่ได้ปฏิบัติกฎหมายนั้นก็ต้องมีการเคารพและการรักษาระเบียบเนาะหรือว่าปฏิบัติระเบียบอย่างเข้มงวดเนาะบ่ว่าจะเป็นการพัวพันอยู่ในสังคมหรือเหตุการณ์อื่นๆอยู่ในสังคมก็ตามบ่ว่าจะเป็นการกระทำผิดหรือว่าการที่ละเมิดการกระทำผิดอื่นๆอย่างเช่นว่าการล่วงละเมิดในระเบียบของสังคมที่ได้กำหนดไว้เนาะบ่ว่าจะเป็นระเบียบทางด้านทรัพยากรแรงน้ำสิ่งแวดล้อมระเบียบการต่างๆของภาษีอากรหรือกฎระเบียบอื่นๆที่กฎหมายได้กำหนดไว้นั้นเนาะฉะนั้นทุกคนต้องให้ความคำนึงเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเข้มงวดขึ้นตื่ม 3. องค์การสืบสวนสอบสวนแม่นองค์การที่มีสิทธิ์อำนาจหรือว่ามีสิทธิ์และหน้าที่ในการรับและประกอบสำนวนคดีพร้อมด้วยของกลางส่งให้หัวหน้าองค์การอัยการอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญขององค์การสืบสวนสอบสวนที่จะปฏิบัติหน้าที่การซอกเห็นซอกฮู้ผู้ที่ได้กระทำผิดแล้วเป็นผู้กระทำผิดตัวจริงแล้วเนาะหลังจากนั้นก็เป็นประกอบสำนวนคดีส่งให้องค์การอัยการเพื่อองค์การอัยการจะสั่งฟ้องขึ้นศาลเพื่อพิจารณาตัดสินคดีให้แก่ผู้กระทำผิดดังกล่าวนั้นแล้วผู้กระทำผิดดังกล่าวนั้นก็จะถูกศึกษาอบรมทางด้านระเบียบกฎหมายตื่นอีกฉะนั้นแล้วการปฏิบัติตนหรือว่าการเคารพกฎหมายนี้แม้นหน้าที่ของทุกคนจะต้องปฏิบัติ